ต้องกันว่าครับเดี๋ยวพอเลยไปนั่งได้สวัสดีครับครับนี่มาตรวจของถนนต้นน้ำแม้ตามที่ท่านต่อใช้รัชนกใช่ไหมครับบอกว่าท่อมันสูงแล้วมันก็สูงจริงแล้วก็มีการคุยกันก่อนนั้นแล้วว่าจะลดระดับลง15เซนต้องเดี๋ยวให้อธิบายเดี๋ยวไปที่สายงานก่อนเลยนะก็มาทีแล้วเป็นงานของเขตครับที่เขตอะไรเนี่ยเขตบางบอนครับบางบอนโอเคนี่อยู่ตรงต้นน้ำแม้ใช่ไหมเราเอารถพาใจไปจะได้ไม่เกลียดกันเขาเพราะถนนแย่แล้วรถกระบะไปทำไมวะเนี่ยเราพูดไปว่ารถกระบะจะไปไงมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนะครับอะไรครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปครับกันว่าครับครับแต่รู้เอางั้นนะเดี๋ยวไปเป็นแอดจำเป็นก่อนก็ซอยนี้ก็เป็นซอยที่มีปัญหาน้ำท่วมประจำนะใช่ครับไปครับเรื่องประจำครับนั้นทางเขตเลยเรื่องทำการเขตยกระดับยกตั้งแต่กำลังให้ประมอนหนึ่งวัดคลองวัดสิงห์ครับมีสองคลองหัวท้ายนะถนนนี้นะครับก็เดิมเนี่ยก็จะยก50เซนแต่คุยกับทางชุมชนแล้วก็จะปรับระดับเหลือ30เซน35เซนใช่ไหมครับเดี๋ยวรายละเอียดในโครงเขตคงอธิบายนะครับก็ในโครงการเนี่ยเราเห็นนี่มีทำท่อระบายน้ำเพิ่มท่อเมตร20นะฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นท่อ1เมตรของเก่าก็จะเชื่อมกันก็คือวางท่อระบายน้ำอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มช่วยแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำในซอยกำแพงแม้13นี้ก็อาจจะสั่นนะครับไม่มือสมัครเล่นครับเป็นนี้ออกกันระพึกได้ไปไหนซอยทะลุไปไหนอันนี้ออกไปกันระพึกทีนะออกกันระพึกนี่โอ้ซอยนี้ก็ใหญ่นะมีแยกย่อยเยอะนะคนอยู่อาศัยก็เยอะก็ซอยนี้ยาวเท่าไหร่นะกิโลกว่าคุยกับเขาไปคุยกับประชาชนอะไรนะเดี๋ยวมอบให้แอปต่อเรียบร้อยไปลูกไม่ได้เสริมตกนะอันนี้ก็สูงอ่ะอันนี้สูงนี่ปลูกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แม่นี่ไม่สูงอ่ะทอดมันทำก่อนหน้านี้นี่ปลูกเท่าไหร่นี่ได้ห้าสิบบ้างตรงเนี้ยเฮ้ยจะเกณฑ์การเท่าไหร่นี่ประธานชุมชนเหรอครับประธานชุมชนอะไรซอยกำลังแม่นสามอ๋อคนอยู่นั่งโต๊ะไหมฮะนั่งโต๊ะดีเลยอ่ะบ้านอยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่ค่ะเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีทำไมนี่มันสูงจากบ้านมาตรงนี้ถนนทำลายแล้วค่ะเรื่องไฟยังไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วเวลาฝนตกตอนล่างมันจะท่วมน้ำท่วมนี่ไปท่วมสายท่วมไปซอยย่อยไปท่วมซอยย่อยยกหมดแล้วอ่ะเส้นเมย์ทั้งไม่ยกนี่ยกเท่ากับซอยนี้เหรอใกล้เคียงครับใกล้เคียงท่านประธานอ่ะอธิบายหน่อยเหตุการณ์เป็นไงนะคือเดิมเนี่ยเขาขึ้นมา50เซนบวก50ที่บวก50ไม่ใช่ครับแนวถนนถนนเลน50เซนทีนี้50เซนเนี่ยชาวบ้านคือผมคุยทีแรกเนี่ยมันมา30แล้วอยู่ดีกลายเป็น50เรื่องของเรื่องแล้วชาวบ้านเขาในส่วนที่เขาอยู่ต่ำกว่าถนนเขาก็ไม่โอเคเสร็จปุ๊บก็เลยนัดชาวบ้านคุยกันนานยังก็ไม่นานครับพอดีมีคนนอกอ่ะท่านสสเข้ามาแล้วผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาบานไว้เพราะสสชอบโพสอะไรประมาณนี้เอาดีแล้วจะได้รู้ไงผมก็เลยนัดชาวบ้านนัดชาวบ้านก่อนเลยโทรแจ้งเขตแจ้งโยธาให้มาวันนั้นเขาก็มานะครับมาคุยกันเลยคุยเรื่องนัดชาวบ้านมาคุยก็ได้ข้อสรุปว่าจะลดให้
ะครับลดให้15เซนถ้าลดมากกว่านี้เดี๋ยวโครงสร้างถนนมันจะเสียหายถ้าทำไปแล้ว2ปีทางมันไม่คุ้มไงโอเคนะครับคือตกลงเป็นบวกเท่าไหร่อ่ะบวก35ครับ15 15เท่ากับแนวนี้เลยมั้ยก็สูงกว่านิดนึงสูงเนี่ยแนวเขาจะทำ4ไว้ประมาณ30ครับ35ครับเรียกว่าขอบคุณท่านสสที่ช่วยเพราะผมเลยเห็นนะไม่งั้นก็ไม่รู้แต่ดีแล้วครับก็ช่วยกันดูแต่ว่าท่านประธานชุมชนงั้นก็ช่วยดูอยู่แล้วล่ะก็ชาวบ้านต้องกังวลทางแนวไหนก็ยังทำนะครับมาสี่วันครับแต่ที่ทำไม่แล้วคือสูงกว่าความจริงใช่ไหมเขาจะมาไปหมดครับมาทุกที่ทุกทางแล้วนะมาไปตลอดแนวเลยตลอดแนวนี่แหละอ๋อจะสูงเท่าไหร่เนาะบ้านที่สูงกว่าเลยใช่ก็จะมีบ้านบางหลังบ้างที่ต่ำกว่าหน่อยบริเวณนู้นน่ะมันตกน้องน้ำมันจำเป็นจะต้องสูงก็ลงประมาณเวงไงอ่ะก็เขาก็สวนขึ้นมานะครับรถเก่งไม่ได้ดิก็มีมาครับมีมาครับใต้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เป็นตำรวจมาก็ต้องแก้ไขกันเองรันเวย์ลำบากนะรถปกติรถมันไม่ค่อยเยอะโอ้บ้านสูงเลยจริงจริงมันวันเวย์ฝั่งนี้ถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ออกมาทางนี้ไงมันเกิดเหตุเมื่อเช้าเพราะว่าเขาขุดถนนสองฝั่งกับรถเข้าไม่ได้วันนี้ลูกอร่อยไหมโรงเรียนอะไรครับความคิดเห็นนะมันเป็นสองฝ่ายบ้านรุ่นสูงใช่สูงแล้วก็สูงมันก็ต่ำมันมีกล้าดีไหมครับบ้านเจ๊พูดเหมาเฮ้ยถนนเหมาเหรอใช่ใช่เจ๊ครับเจ๊ครับอ๋อนี่ฮะนี่สูงไหมใช่ไหมครับลงที่สูงไปแค่ไหนอันนี้ห้าสิบเจ็ดหลอกลงมาเหรอห้าเขามาหลอกแล้วยังไงต้องป่าเหรอทุบทุบครับแล้วก็เอามาหลอกใหม่พี่ไปหายไหมมันก็สูงไปยิงนะไม่เป็นเอียงวะผมเกียบแบบไม่แต่มันหล่อไงวะหล่อรุ่นปวดแล้วดูดูนะทำไงเนี่ยออกกำลังกายอย่าได้มีวัฒน์มารีบวิ่งมาเลยอะไรอะไรนะอย่าอยู่ตรงนี้คุณสูงวัยใช่เอาระเบียบคุณสูงวัยก็ต้องหัวใจต้องเลือกทานหน่อยหน่อยลูกไม่ได้แล้วค่ะมีแต่60กับ80ไปแต่ว่าพื้นน่ะไม่ดีเอ้าพื้นใครอ่ะพื้นมันเป็นหินเล็กหินน้อยต้องเอาเสื่อมาปูเนี่ยเอาเสื่อปูเลยเหรอทานไปไหนอ่ะนอนหรือเต้นเต้นค่ะเรื่องเสื่อปูจะเต้นยังไงแอโรบิกอาจจะนอนยังไงก็ต้องเต้นนะพี่ใครเนี่ยพี่ใครก็ไม่ใช่อ๋อประธานจัดไม่พี่เหรอประธานเขาจัดเอาไว้พวกเราชาวบ้านก็เลยต้องมาชาวบ้านก็มาเต้นนะคะเราแทนให้ดูถนนเราดูแอโรบิกก่อนแม่จะเลยหนูจะเลยตากับดูพ่อโอ้โหมีครูฝึกแล้วเว้ยมีครูฝึกโอ้ทุกคนทุกคนหยุดเคารพพวกเราสวัสดีพวกเราทุกคนสวัสดีพวกเราทุกคนเลยครูเสือกี้เหรอน่ารักน่ารักดีล่ะเฮ้ยระวังกันพังนะเนี่ยเยียดนะเยI'm not afraid to die.
านอันนี้กรมจ่ายเสนอครูอ่ะเป็นโครงการสปสช.ครับเออดีนะเป็นโครงการนะดีดีดีการอนุมัติยากมากเออไม่เป็นไรหรอกประธานแล้วก็ดีแล้วเอาพูดว่ามาประชาชนดีใจเลยข้างหน้าเขาบอกว่าเขารออยู่นะพี่ได้เหรอเขาบอกเดี๋ยวไปดิตั้งรออยู่ข้างหน้าปากซอยเลยตกลงโอเคไหมสามห้าเซนอ่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวรอคุณบ้านเขาสวัสดีครับพี่ดีครับครับสูงกว่าเยอะและตามหลักมันต้องเอาลงอีกนะครับ15เซนไม่พอหรอกครับเนี่ยให้ขอให้ท่อระบายน้ำได้อะครับไม่ต้องทำเคยไม่มีท่วมไหมเนี่ยข้าวบ้านนั้นท่วมข้าวมันเคยมันท่วมแต่มันก็ไม่ถึงขนาดท่ออันนี้ค่ะถ้าเราเด็กก็มีเดี๋ยวเขาต้องดึงท่อลงมาให้ได้อะพักเดียวพักเดียวแล้วน้ำมันก็ท่อมันกดไปเท่าไหร่คุณระบายอยู่ไหนคุณระบายน้องกูละมั้งสามห้าลดลงมาแล้วล่ะกูละมั้งออกกำลังกายกูสามห้าแล้วท่อมันลงมาเท่าไหร่ฝั่งฝั่งนี้เป็นท่อเดิมครับท่อเดิมค่ะอ๋อแล้วรีเซอร์เราย่อมรีเซ็ตย่อมไม่ค่อยครับแต่เขาจ่ายไปครับแล้วบ้านนี้มันก็ระบายน้ำท่อเดิมได้ครับไม่มีปัญหานี่ไม่ค่ะท่อมันขนาดนู้นนะคะก็ดีนี่โอ้โหดีค่ะขึ้นบ้านหนูกดลงเขากดลงอันนี้ยังไม่อันนี้มันยังไม่เสร็จนะยังไม่ลงค่ะกดลงเดี๋ยวเขาลงไม่เยอะนี่ค่ะที่ดียังไงก็ท่วมแน่นอนถ้าแบบก่อนกูยังไม่ท่วมเลยเดี๋ยวมาดูให้เออมันก็มีบ้างแหละแต่ว่าระบบภาพรวมดีกว่าถนนไม่ท่วมน้ำเข้ามาได้ยังไงได้ต้องขุดรอบคลองนะถึงจะดีขึ้นมาต้องขุดอยู่แล้วต้องขุดคลองนะทีแรกขุดไหมบอสเดี๋ยวดูให้ใครท่วมบ้างเดี๋ยวดูให้ให้มันเดือดร้อนน้อยหน่อยอะค่ะเพราะว่าให้มันพอประมาณสูงอะความสูงอะมันเจ็บมันก็ถึงแขกกับสีแล้วของหัวนี่นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูให้นะเขากดให้แล้วให้เดือดร้อนน้อยหน่อยแล้วกันคือว่าโอ้โหนี่มันก็ต้องมีขึ้นขึ้นบ้านอย่างเงี้ยมันก็ลงให้มากขึ้นบ้างจะไม่ให้มากก็ท่วมอะเออท่อที่เขาต่ออะต่อเชื่อมยังไงอะคือเชื่อมให้อะค่ะต้องเชื่อมให้ดีเลยดูว่าดีเอาท่อที่กี่เลน80ครับฝั่งโน้นอ่ะ80ไม่20ครับแล้วท้องท่อมันก็ปกติเหมือนเดิมสายได้ดีไอ้ฝั่งนี้น่าจะยกแค่ฝาบ่อใช่มั้ยครับไม่ได้ยกท่อขึ้นมานะยกขวายกงั้นตัวท่อไม่มีปัญหาน้ำไหลลงได้ลงได้ก่อนนะโอเคระบายลงคลองก็ไม่มีปัญหาครับโอเคเพราะว่าฝั่งทางนี้อยู่ครับฝั่งเนี้ยมันก็จะไปน้ำเป็นพุ่งเจนาเฮ้ยทางไหนนะเขาทำนะมีสายยังใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวให้ท่วมจะบ้างนะดูอะไรด้วยทำบ่อสังเกตรายการแล้วทำไมนะไม่ได้ระบิดเหรอใช่ครับเฮ้ยโอ้มีหลายจุดผมว่าเดี๋ยวผมว่าลงผมว่าลงดีขอบคุณไม่ช่วยได้ระบิดไหมเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องเวลาเว้ยมาแล้วกันมา20โอ้โหผัดชันกันเลยไหมฮะตรงนั้นตรงนั้นก็หนูอายุอ๋ออันนี้วัยรุ่นอันนี้วัยรุ่นรักแม่ด้วยว่าขึ้นในดีกว่าอยู่เลยเร็วดูสภาพแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะทำดีหน่อยดีครับพี่ใครดีเนี่ยเอาภาษาขอถ่ายรูปเลยขอถ่ายรูปเลยขอถ่ายรูปเลยได้จ้ะใช่ครับพร้อมครับ3 2 1เฮดังๆหน่อยกำลังครับรู้ตลาดรู้ตลาดครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่เขตบางบอนนะฮะจากที่มีปัญหานะครับที่
ท่านสสได้โพสต์ไปนะฮะวันนี้อาจารย์ก็ได้เข้ามาลงพื้นที่รุดลงพื้นที่นะครับก็ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักหน่อยนะครับผู้ชมฮะก็ได้รู้ว่าพอเห็นการก่อสร้างแบบนี้ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับคนในพื้นที่นะก็ได้ไปพูดถึงสสสสก็ลงมานะแล้ววันนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ลงมาเพื่อที่จะพูดคุยดูปัญหานะว่าเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับผู้ว่าครับขอบคุณครับไม่ขอบคุณมากเลยนี่ก็เป็นร้านอาบิกกำนันแม้น13นะฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณกำนันแม้น13ขอบคุณนะครับโอ้น่ารักมากมาดูท่อมาดูอาบิกแทนก็เคยมีปัญหาเป็นช่วงๆนะท่อที่เป็นไงมันร้านหรือต้นหรือดีครับขอบข้ออะไรใช่ไหมแล้วเราเกี่ยวกับการจอหน่อยมันมั่วเกินใช่เพราะเท้าผมเหนื่อยเลยอ่ะต้องกั้นรถอ่ะเพราะงั้นมันทำไม่ได้ถนนอีกนานนะอีกหลายยกเนี่ยไม่น่าจะต้นปีหน้าผมว่านะเดี๋ยวจะจอมจะหนักขึ้นไงมันหนักก็ตอนที่กระเสือบ่อฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้บ่อจะอยู่ปากซอยหมดเลยมันย้ายไม่ได้ไงเพราะมันไม่ได้วางท่อใหม่ไม่เป็นไรก็ขอบคุณทั้งสสและช่วยให้ข้อมูลมานะครับแต่ก็เป็นโครงการที่จะทำเรื่องน้ำท่วมนะแต่ว่าทำไมเราถึงไปดู50ว่าอะไรตอนแรกเราเปลี่ยนเพราะว่าตกเยอะน้ำกับน้ำเราไม่ใส่ใจนะน้ำนะตามดูนะครับแดงเหรอชุดแดงอ๋อโอ้ยนี่ผงแหละสบายเลยนี่สบายแล้วค่ะน้ำปลาน้ำคุณดูดิฮะสบายแล้วค่ะทำไมอ่ะค่ะยังไงฮะสวัสดีค่ะหายไม่ดีหายโว้ยไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดีครับคุณชับชับมีเงินให้กู้ไม่ได้จะกู้สักล้านนึงเนี่ยจะทำทุนหรือเปล่าเนี่ยตั้งร้านนึงเลยเหรอเอาร้านนึงเสร็จร้านนี้หายเลยเนี่ยร้านไม่หายมันก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะโอ้จะทำไงดีคุณก็เยอะโอ้แต่บ้านใหญ่อย่างเงี้ยบ้านใหญ่บ้านคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ยกให้เราอาศัยเขาอยู่แล้วยังอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ตายไปแล้วอ้าวแล้วไปอยู่ไหนอ่ะก็ต้องให้เราแล้วดิเออไม่เขาไม่ให้เขาว่าเฉยงั้นนะค่ะเฮ้ยไม่เลยละค่ะมันเรื่องจริงโอเคก็ยังมีที่อยู่ไม่เป็นไรยังขายไก่ได้จะช่วยอะไรบ้างล่ะก็เคเด้อก็ไปกลุ่มบางไปช่วยฟู้ดแบงค์ข้างละครับข้างละเปิดแล้วเปิดก็ไปอยู่กี่คนครับอยู่กันหลายคนค่ะแต่ต่างคนต่างไปทำมาหากินกันมีรถแต่มีรถด้วยอ่ะรถกระป๋องรถนี่ก็สมัยนู้นแล้วยังวิ่งอยู่ไหมไม่วิ่งเลยค่ะโอเคอดทนไปกทมก็ช่วยได้แบบรอเงินไม่ได้เงินหมื่นเฮ้ยรวยไปเหรอรวยไปเอ้าไม่มีตังค์แล้วร้านค้านี่ใช้ได้ไหมไม่มีตังค์ใช้ได้ไหมร้านค้านี่ตังค์ไม่ได้มีตังค์มีตังค์สวัสดีครับนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยขอถ่ายคู่ครับสวัสดีครับบ้านตึกใหญ่ด้วยค่ะโอ้ตึกใหญ่เลยทำถนนดีไหมเนี่ยก็นี่คุณย่าเหรอเออย่าน่ารักเลยนะขายลูกไหมขายหน้ากากผมชมแม้ขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณซอยกำนันแม้13นะฮะหลังจากที่มีภาพถ่ายนะครับเพื่อที่จะพูดถึงปัญหาร้องถึงปัญหานะครับท่านผู้ว่าก็ได้ลงมาเยดูพื้นที่นะครับได้เลยครับจันนุครับขออนุญาตครับรีรันปัญหาหน่อยครับสรุปปัญหาสักรอบหนึ่งวันนี้ก็มีประเด็นเนี่ยเราเห็นที่ยกระดับพื้นถนนเนาะก็วันนี้ครับที่ตู้สาวเนี่ยการยก50เซนก็เพื่อช่วยปัญหาซอยกำนันแม้13เนี่ยเป็นปัญหาที่กระซอยที่เป็นที่มีน้ำท่วมกระจับทางเขตก็พูดคุยสำนักไปนะยกมา50เซนแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่บ้านคนที่ในยกสูงต่างก็มีการคุยกันละเห็นทางประชาชนคุยกันว่าจะปรับไหนยกระดับประมาณ35เซนยกบ้านให้หรอครับไม่ยกตัวผิวถนนดูสนองที่จริงก็ต้องมีสายย่อยนะถ้าได้สุดแล้วจะดูไหมเ
คือซอยข้างนี่ซอยแยกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมีปัญหาคือซอยกำนันแม่13ที่น้ำที่เป็นที่ต่ำนะก็เลยจอดรถตอนนั้นผมเจอรถขึ้นตัวเลยแต่เนื้องานดูแล้วผมว่านี่ไอ้ตามมาเพราะมันจอดไม่ได้จอดยากเนื้องานที่จะวางท่อระบายน้ำเพิ่มข้างเมตร20เอาละครับคุณผู้ชมฮะก็ในบริเวณซอยใกล้เคียงนะฮะที่เป็นทางเชื่อมของกำนันแม่13เนี่ยก็มีความสูงที่สูงอยู่แล้วนะครับรวมถึงบ้านใกล้เคียงนะฮะก็สูงอยู่แล้วซึ่งทำให้บริเวณถนนเนี่ยทำมันเป็นจุดที่ต่ำนะครับต่ำในบริเวณซอยนะครับเลยทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ชมฮะทางโอเคซอยเมื่อกี้ยกสูงในซอยนี้แต่ไม่ได้ยกแต่ยังต้องเรียนปีนี้เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเราดูที่ท่อน้ำไม่ดูที่ผิวครับใช่ไหมเพราะว่าการท่อระบายน้ำยังอยู่ระดับต่ำอยู่ก็หมายความว่าท่อระบายน้ำในซอยแยกยังไหลลงตัวถนนไม่ได้อยู่ท่อระดับท่อระบายน้ำยังกดต่ำเดิมที่จะมีผลกระทบก็คือบ้านที่อยู่ติดกับตัวถนนซึ่งบ้านต่ำเวลาการเข้าขึ้นลงของบ้านแต่ถ้าเราดูมาซอยนี่มาหลายๆบ้านก็หนีท่วมคือยกสูงอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฮะพูดง่ายๆนะฮะสรุปก็คือเรายกถนนเพื่อให้ถนนเนี่ยไม่ท่วมนะครับส่วนที่บ้านที่จะมีปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ติดริมถนนนะฮะที่ไม่ทันได้ยกสูงแต่เท่าที่สังเกตดูในบริเวณพื้นที่นะครับคุณผู้ชมฮะก็หลายๆบ้านก็ยกสูงไปแล้วนะครับซึ่งท่อระบายน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ต่ำเหมือนเดิมนะพูดง่ายๆว่าในบริเวณซอยเนี่ยน้ำก็ยังไหลลงท่ออยู่ปกตินะครับคุณผู้ชมฮะนี่คงมีเข้าใจว่าหลายๆเขตก็ทำอย่างนี้อยู่นะก็อาจจะมีหลายๆที่คนกังวลกันก็เห็นเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าก็จะมีปัญหาเรื่องหน้าบ้านนะครับก็คอยเอาละครับคุณผู้ชมแพ้นี่ครับอย่างภาพที่เราเห็นนั้นขณะนี้ครับก็บ้านหลายๆบ้านในบริเวณนี้ฮะก็ทำการยกสูงกันด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ในบริเวณถนนกำนันแม้13เนี่ยก็เป็นถนนที่มีขนาดที่ต่ำนะครับระดับต่ำนะครับเลยทำให้เกิดน้ำท่วมนะจากถนนในแต่ละซอยเนี่ยก็สูงนะครับพอไหลลงมามันก็มากองอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับไอ้ตรงนี้ท่อเขาลงได้ไหมเดี๋ยวปรับให้น้ำมันตกใจนะสูงไปค่ะเดี๋ยวเขากดลงให้ไหมล่ะเดี๋ยวต้องดูว่าท่อต่อเขาเชื่อมให้หมดเลยครับเชื่อมได้อยู่ให้เตี้ยกว่านะเว้ยให้น้ำหรือท่อไหลเข้าบ้านขนาดของใต้ล่างได้ครับกดได้นะล่างหัวใจคือการกดให้น้ำจากบ้านออกท่อได้ไงแต่ที่เขาจะกดลงหน่อยโอเคครับแต่ก็เป็นโครงการที่เราตั้งใจจะพัฒนาให้ดีขึ้นอ่ะลงโซยบาร์เบอร์ขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีครับเดี๋ยวดูให้นะไม่ต้องห่วงนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับผู้ชมฮะในบริเวณบ้านที่อยู่ติดซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ทางเขตนะครับก็จะพยายามจะผลักน้ำออกมาจากร้านให้ได้มากที่สุดนะร้านหรือบ้านเรือนอาคารนะครับผู้ชมฮะเนี่ยไอ้ป้ายมันงงๆนะป้ายกาจอนคือมันไม่ได้ปักถาวรนะครับพอดีลมพัดมันก็ล้มแล้วก็ไปตั้งผิดตั้งถูกใช่ๆเนี่ยเวลาท่านประธานเหรอเนี่ยคนนี้ครับโอ้โหจุดโดนผมอ๋อลงคุยเรียบร้อยนะขอคุยอัพเดตผู้รับเหมาหน่อยนะนักกีฬาเราเนี่ยนี่ผู้รับเหมาตัวเฮ้ยไอ้รถเกิดเกียร์กลางก็ดินี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ครับไอ้เด็กจะกินทำไมเฮ้ยเกิดกลางชาวบ้านเขาคุณต้นใช่ไหมครับใช่คุณต้นขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณกำนันแม้13แยก13นะครับคุณผู้ชมฮะไม่มีปัญหานะคุยกันดีนะครับเดี๋ยวให้เขาบรรทุกกันทันเดือนว่าจะลงเอาตัวปิดเดือนก็ได้มากเดี๋ยวก็จะนัดชาวบ้านคุยกันคือเอาแต่ก็ได้คุยกันมาก่อนแล้วนะแก้รอบเดียวครับครับแล้วไปทางนู้นใช่ไหมมีอะไรหมดแล้วยังข้างหน้ามีชาวบ้านไหมรถมาที่นี่ครับให้รถออกมาแล้วครับให้รถออกมาแล้วครับออกมาบอสไซน์นะอ๋อมันให้รถออกมาเหรอท่านถามว่าได้ใช่ไหมว่าเป็นมันเองครับมันเองครับก็เรียบร้อยดีครับพวกเราก็ไขข้อข้องใจก็ต้องขอบคุณนะท่านสสจริงแล้วมีอะไรก็แจ้งมาเลยฮะเราก็พร้อมอะไรที่เราผิดพลาดเราก็แก้ไขปกตินะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องแต่ว่าต้องบอกเลยโครงการนี้จะพัฒนาได้เลือดปล่อยให้เข้มแข็งขึ้นนะเพราะตอนกำลังแม้13ก็เป็นน้ำท่วมตอนนี้มันอยู่ที่น้ำท่วมเยอะเลยนี่บ้านไม่ต่ำหน่อยเมื่อไรก็ต้องเอาท่อไม้ได้บางอันถ้าต่ำจริงก็ต้องช่วยกันเขาหน่อยอ่ะ
ทำระบบกันเลยว่าให้น้ำมันไหลลงได้ครับเมื่อก่อนอธิบายเรียบร้อยแล้วอัปเดตไปแล้วครับชาวบ้านเข้าใจแล้วตามซอยเนี่ยเดี๋ยวถนนมันก็จะเป็นร้านจะไม่ขาดด้วยครับจะช่วยเยอะโอเคครับก็เมื่อเช้าก็เรียบร้อยดีสภาประชุมงบมาครั้งแรกนะก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่มีอะไรแล้วเลือกตั้งไอ้กรรมการพิจารณางบมาเราเองเป็นฝ่ายบริหารเราก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วจะตั้งคนนอกคนในเรายินดีหมดเพราะว่าเราเป็นฝ่ายถูกตรวจสอบไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรียกพนักงานก็ได้แล้วก็ได้บอกวิโรจน์ว่าเราไม่ได้ขัดข้องหรอกก็ให้คุยกันเองเพราะเป็นเรื่องของฝ่ายที่ติดยันฝ่ายบริหารเราเป็นผู้ถูกตรวจสอบเราก็พร้อมจะให้ตรวจสอบทุกคนก็คุยกันดีๆยังไงก็ได้นั้นที่บอกว่าเราไม่ได้ขัดข้องอะไรแล้วขอบคุณนะคุณวิโรจน์ที่กรุณาช่วยแต่งเพลงให้มั้งแล้วก็มีอะไรนะหลักการคือว่างบแปลทั้งหมดก็ผมก็ต้องรับผิดชอบที่เราแปลเพิ่มไปเพราะว่าผู้ว่าเป็นคนเสนอก็พยายามให้มันตรงกับความต้องการประชาชนมากที่สุดก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจที่ส่งข้อความมาใช่โอเคก็ขอให้แก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงนะฝนก็ถ้าเก่าทิพย์เมื่อคืนท่วมหน่อยนึงวันนี้ก็น่าจะแห้งเกือบหมดละเดี๋ยวนิดเดียวตรงแถวไอ้ห้างอะไรซีเจซีเจที่เราไปเพราะว่าจริงแล้วของเฟรมมันเทอะเร็วก็ได้บอกลองอัดของเฟรมพูดคิดยังครับผมต้องมีอินโนเวชันนะคือจุดตายของปีนี้ได้เป็นกับเฟรมเพราะว่าน้ำตอนนี้มันเทอะเร็วแล้วก็มันมีเรื่องปุ๊บเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเห็นได้ว่าน้ำช่วงตอนเมืองสงขลาจะขึ้นเร็วมากเลยแล้วสงขลา70มิลก็ขึ้นมาเกินวิกฤต4สถานีนะแล้วก็ลงไปต่ำเลยงั้นต้องรีบตัดออกไปได้ถ้าไปนั่งคิดตอนนี้คิดแต่เรื่องนี้นะโอเคหมูสบายดีนะไปดูดิผมเสื้อเวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันแรกเลยครับยังใส่ได้เหรอก็มีฟิตขึ้นอ๋อโอเคมาล่าเป็นไงบ้างสามสาขาแล้วครับโอ้ยจริงเหรอโอ้โหเป็นนาเสียแล้วดิใช่แล้วครับนาเสียมาล่าคาเฟ่เหรอสมพรแปดครับผมจริงเหรอเออเอาต้องเอาเปรียบประชาชนนุ้ยอ๋อผมเช่าพื้นที่ขายนะครับอาจารย์ไม่ไปอยู่ริมทางไม่ใช่พูดถึงว่าต้องขายอย่าแพงอ๋อ10 บาทเท่านั้นครับโอเคได้ครับขอบคุณแม่ลองนุ้ยขอบคุณทุกคนนะขอบคุณท่านหมอเขตดีมากช่วยกันท่านประธานชุมชนก็มีอะไรก็แจ้งเลยนะต้องฟังประชาชนเยอะแล้วต้องลงละเอียดท่านพอสองเรื่องเรื่องการจราจรดูให้ดีแล้วก็เรื่องบ้านที่ต่ำต้องช่วยเขาคือส่วนใหญ่ดูแล้วไม่ต่ำจะมีบางหลังที่ต่ำต้องมาช่วยว่าเขาเชื่อมท่อยังไงเขามีระบบป้องกันยังไงอ่ะผู้รับเหมาฝากดูบ้านที่ต่ำด้วยนะต้องช่วยทำคันทำอะไรอ่ะแล้วตอนเชื่อมท่อต้องให้ชัวร์ว่าน้ำไม่ร้อนไหลย้อนเข้าบ้านครับโอเคเฮ้ยแถวนี้ดีแอโรบิกเยอะดีชุมชนนะดีต้องให้สุขภาพแข็งแรงก่อนช่วยจ่ายงบเร็วๆหน่อยอ้าวเฮ้ยทวงงบกากะเลยเว้ยโอเคครับขอบคุณนะครับเฮ้ยหมูเขาบอกว่าหล่อขึ้นเว้ยแอดหมูหล่อและรวยขึ้นมากด้วยค่ะรวยนี่หรือว่ารวยตังวะน่าจะควบคู่กันไปโอเคครับยินดีครับขอบคุณมากที่ถึงกันเว้ยอ้าวโอเคเฮ้ยเขาบอกกำนันแมนแยก13แยก2เฮ้ยว่าไงฮะมาจากไหนถึงฮะมาจากเคหะธนบุรีครับวิ่งมาเหรอผมนักวิ่งท่านพอแกมันแม้13แยก2แมวจรเยอะมากครับบอกเอามาช่วยจับไปทำหมันฉีดวัคซีนหน่อยโอเคไม่เป็นไรก็ช่วยเขาได้เออนะโอเคไปแล้วพวกเราเอ้าแล้วไฟเปลี่ยนเป็น LED ยังเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเว้ยสว่างดีไหมเฮ้ยมัน LED มันบางไม่หมดใช่ไหมก็ต้องไล่นะทางนู้นแล้วก็ดูสว่างดีโอเคไปไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากเลยขอบคุณท่านประธานชุมชนขอบคุณอาจารย์หมูสวัสดีนะ